สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะคะในวันนี้เรามาในรายละเอียดแพทฮอน 4.6.1 ประจำวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2561รายละเอียดของแพทนี้จะมีอะไรปรับใหม่บ้างเราไปรับชมได้พร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาเริ่มต้นกันที่การปรับสมดุลของฮีโร่ต่างๆกันเลยค่ะฮีโร่ตัวแรกที่โดนปรับสมดุลก็คือบรูซแวกบรูซแวกนั้นโดนปรับที่สกิลอันติสกิลเดียวเท่านั้นโบนัสแอตแทคสปีดต่อชาร์จลดลงจาก15 20 25เป็น10 15 20เท่ากับแอตแทคสปีดสูงสุดจากสกิลนี้จาก500เหลือ400เท่านั้นพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือบูทแบกจะตีช้าลงกว่าเมื่อก่อนอีกนิดนึงต่อไปฮีโร่ตัวที่2ที่โดนปรับคือชิปเปอร์ปรับที่สกิลคิวของเขาดาเมจเวทมนต์พื้นฐานตามเปอร์เซ็นต์ของระยะทางเปลี่ยนจาก 10% เป็น 9 11 13 15% และดาเมจเวทมนต์สูงสุดเพิ่มขึ้นจาก200เป็น200 220 240และ260ถือว่าสกิลนี้เพิ่มความแรงมาเยอะพอสมควรนะคะฮีโร่ตัวต่อไปที่โดนปรับสกิลคือกาเซียสสกิลที่โดนปรับคือสกิลอันติดาเมจเวทมนต์ต่อสะเก็ดน้ำแข็งเพิ่มขึ้นจาก135สูงสุดเป็น140เวทมนต์สูงสุดระยะการกระจายของสะเก็ดทั้งหมดและออร่าสโลว์เพิ่มขึ้นจาก635เป็น700การลดความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก20เป็น30ทีเชอร์สตาร์ลดลงจาก150 120 90วินาทีเป็น120 105และ90วินาทีค่ะการปรับแบบนี้ทำให้กาเซียสเป็นฮีโร่ที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยฮีโร่ตัวต่อไปที่โดนปรับสกิลคือไอชอโดนปรับที่สกิล E ทางด้านคนภาคไม่รู้ว่าการปรับแบบนี้คืออะไรใครที่เล่นตัวนี้เป็นลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะหลังจากรายละเอียดการปรับฮีโร่แล้วเรามาดูการปรับไอเทมกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ขวด600อัตราการฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้นจาก125เป็น135และอัตราการเพิ่มมานาต่อการใช้ลดลงจาก125เหลือ80เท่านั้นตัวไหนที่ต้องการมานาร้องไห้แน่นอนค่ะไอเทมต่อมาที่โดนปรับคือโอฟิเลียแพดราคาลดลงจาก200เหลือ100และเงื่อนไขในการสแต็กคีฟจาก6กองเหลือ5กองเท่านั้นแล้วมีการปรับบาลานซ์ของแมปปรับตำแหน่งของรูนให้สมดุลเท่าๆกันและปรับจุดวอร์ดให้มีความสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมและมีการปรับสมดุลของคองกออีกนิดหน่อยเพิ่มเลือดจาก 5,000 เป็น 6,500 ดาเมจของคองลดลงจาก80เหลือ60เกราะกันเวทลดลงจาก30เหลือ25โบนัสทองจากการท่าลดลงจาก350เหลือ300โบนัสทองที่ทั้งทีมได้ลดลงจาก200เหลือ150และในแพทนี้มีอวตารเข้ามา3ตัวเป็นเซตฮาโลวีน2และอวตารธรรมดาอีก1สามารถติดตามสปอตไลท์อวตารตรงตัวไอด้านขวาได้เลยนะคะรายละเอียดแพทฮอน 4.6.1 การปรับสมดุลและรายละเอียดต่างๆก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายซิกเกต Thank you for watching โชคดีค่ะ